สวัสดีครับสงครามยูเครนนี้เข้าสู่วันที่257สถานการณ์ที่น่าสนใจอยู่ที่ตอนเหนือของเมืองเคอร์ซอนนะครับเมื่อกองทัพยูเครนเผชิญหน้ากับกองทัพรัสเซียจากการให้สัมภาษณ์ของทหารยูเครนในแนวหน้าอันนี้ทําให้เรานี่รู้ว่าทารัสเซียก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่ารัสเซียนี่ถอนกําลังก็ตามนั่นเป็นเหตุให้ยูเครนนี้ชะลอการบุกเมืองเคอร์ซอนและในพื้นที่ก็มีการประทะก,กันปะปลายต่างฝ่ายต่างรักษาพื้นที่ของตัวเองนี้เอาไว้เป็นการยันกันเอาไว้นะครับทาง ประธานาธิบดีอยากให้กองทัพของยูเครนนี่ปลุกก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ายูเครนสามารถเอาชนะรัสเซียได้แต่ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างรอบครอบทางด้านสาัมิการนะครับอนุมัติการช่วยเหลือยูเครนครั้งใหม่เป็นพวกโดรนแล้วก็รถยนเกาะรวมทั้งเรือก็เพื่อยึดคืนเมืองเคอร์ซอนส่วนทางด้านรัสเซียก็มีการโจมตียูเครนก็เพื่อทําลายแหล่งน้ําแหล่งไฟเพื่อกดดันโดยการใช้โดรนจากอิร่านแล้วก็ขี่บนรุธล่อนและทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับไม่สามารถควบคุมน่นฟ้าได้ทำให ไม่กล้าใช้เครื่องบินนี้มากนะัก แต่ตอนนี้มีรายงานฉบับใหม่กำลังเตือนว่ายูเครนเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัเสเซียนี่อีกครั้งเป็นรายงานจากสถาบันลูซี่ในออกมือเตือนตะวันตกว่าหากไม่จัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนมากกว่านี้รัเสเซียมีแนวโน้มนะครับที่จะใช้เทคนิคการทิ้งระเบิดแบบเดียวกับที่ใช้ในซีเรียก็เพื่อสร้างความเสียหายตอนนี้รัเสเซียได้มอบหมายให้พลเอกเซอร์เกย์สโลวิกินเป็นผู้ปรชาการการรบในยูเครนนะครับซึ่งพลเอกคนนี้ เ,เคยทิ้งระเบิดทำลายเมืองมาแล้วในซีเรียรและจากการลงพื้นที่ของสถาบันลูซี่ในยุคนี่หลายเดือนทำให้รู้ว่ายเคนียใช้แมนแพรควบคู่กับระบบต่อต้านอากาศยานแบบเคลื่อนที่ซึ่งก็มีพิสัยทำการกองขี่ปนวุตที่สั้นสิ่งที่ยเคนขาดจริงๆก็คือเครื่องปินที่ทันสมัยนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่ายเคนียอาจจะได้มิก29แต่มันไม่ทันสมัยพอ f 16คือสิ่งที่ยุคนี้ต้องการ แต่ว่าข้อเสียของยูเครนคือไม่มีรันเวย์ที่ยาวซึ่งเสี่ยงต่อการโจมตีของรัสเซียนะครับอันนี้หมายก็ว่าถ้ารัสเซียโจมตีสนามบินเครื่องบินก็ไม่สามารถใช้การได้ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่ายาตสามสิบเก้ากิปเพนน่าจะเหมาะสําหรับยูเครนเพราะว่าใช้ระยะทางขึ้นลงนี่สั้นแล้วก็สามารถใช้ถนนนี้เป็นรันเวย์ได้ซึ่งกิปเพนมีคุณสมบัติตรงนี้นั่นเป็นความเห็นของสถาบันลูซี่นะครับที่แนะนําเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองของยูเครนเรื่อง F-16 ต้องยอมรับว่ายากส่วนยาตสมสิบ นี่เป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นมาดูความเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วสวีเดนคงไม่อยากประกาศเป็นศัตรูกับรัสเซียขนาดนั้นแต่ว่ายัส39อยู่ในยุโรปก็มีเช่นอยู่ในประเทศเช็กที่เช็กเนี่ยเช่ายัส39จากสวีเดนนะครับและประเทศเช็กจะไม่เช่าต่อยูเคเนี่ยสามารถเช่าต่อได้ไหม แน่นอนว่ามันต้องมีการฝึกบินฝึกใช้อาวุธนี้ประมาณหนึ่งแต่ว่าคำถามต่อมาคือยาส์สามเก้ากิปเพนสามารถต่อกรกับเครื่องบินของรัสเซียได้ไหมอันนี้ให้เราลืม BVR ลืม data link ไปได้เลยนะครับเพราะว่าสมรภูมิยูเครเนี่ยเป็นการรบแบบฉาบฉวยไม่มีโอกาสส่งเครื่องบินเตือนภัยนี้ขึ้นไปตามทฤษฎีแน่เครื่องบินต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่ต้องไปหวังพึ่งเครื่องบินลำอื่นมากนะักแล้วยา่าส9สามเก้าเดี่ยวเดียวเนี่ยที่ไม่มีเครื่องบินเตือนภัย จะสู้กับรัเสเซียได้ไหมก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าย a s ส9เนี่ยเป็นเครื่องบินโจมตีเบามีพิสัยการบินไม่ไกลมากนักระยะเวลาการต่อสู้มีประมาณ10นาทีเท่านั้นมันเหมาะสําหรับการบินขึ้นสกัดระยะสั้นสกัดแบบฉวยโอกาสมันไม่สามารถรบแบบติดพันได้ถ้าบินขึ้นไปยิงถูกสกัดได้มันก็จบแต่ถ้าไม่ยสสิบก็ได้แค่หนีหัวซุกหัวซุนเอาตัวรอดเท่านั้นเองนะครับ ยัส39มี AIM 120ก็คงอุ่นใจได้บ้างแต่ว่ายัส39มีเรดาร์เล็กมากเล็กกว่าของรัสเซียเยอะยัส39จะมาล่าเป็นฝูงตามทฤษฎีในยูเครนก็ยากเพราะว่ารูปแบบของสงครามมันไม่ได้เป็นระบบนะครับรัเสเซียคิดจะมาก็มาจะยิงก็ยิงยัส39ไม่ทันได้ขึ้นบินเป็นฝูงแน่ต้องใช้ความสามารถในเฉพาะตัวไม่มีทั้งฝูงทั้งเครื่องบินเตือนภัยอันนี้แอดมินคิดว่ายัส์39ยากในสงครามยูเครนนะครับแต่ว่าไม่ลองไม่ ูถ้ายาสามสิบเก้ามายูเครนจริงเนี่ยก็จะเป็นสงครามครั้งแรกของยาสามสิบเก้าซึ่งหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการเรียกร้องให้ตะวันตกเร่งหาวิธีรับมือรัสเซียทางอากาศเพราะว่าดูจากท่าทางแล้วนะครับรัเสเซียมีแนวโน้มโจมตีทางอากาศนี้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องรอดูว่านอกจากอิริทีกับนาแซมแล้วตะวันตกจะให้อะไรกับยูเครนหรือว่าจะเป็นเครื่องบินยูเครนก็ยังพอมีหวังนะครับแม้ว่ามันจะยากหน่อยก็ตาม